ู้อำนวยการโรงเรียนหลงเก่าพิทยาคมซึ่งเป็นประธานการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2558พร้อมคณะฝ่ายบริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญครับชาญชัยสอนศรีวิชัยในอำเภอลมเก่าท่านประธานในพิธีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนลมเก่าพิคมประจำปีการศึกษา2558ในวันนี้ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนลมเก่าพิคมขอขอบคุณท่านไปยังสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติกับคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐานกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลมเก่าพิคมในการมาเป็นประธานในกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในของพวกเราในวันนี้กระผมขออนุญาตรายงานกิจกรรมการแข่งกีฬาดังนี้วัตถุประสงค์การแข่งขันประการที่1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกศักยภาพทางด้านกีฬาประการที่2เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสาสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม.6จนถึงระดับชั้นม.1เพื่อสร้างเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนกีฬาซึ่งมี6ประเภทกีฬาดังนี้1กีฬาฟุตบอล2ฟุตซอล3บาสเกตบอล4เตะปากตะกร้อ5เตะตองและประเภทกีฬาแบ่งเป็นกีฬาประเภทลู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งในการจัดแบ่งคณะสีโรงเรียนได้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนและครูที่รับผิดชอบดูแลรวมเป็น6คณะสีได้แก่สีแดงมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาสีเขียวมีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นที่ปรึกษาสีชมพูมีคณะครูในกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาสีแสดมีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นที่ปรึกษาสีฟ้ามีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นที่ปรึกษาและสีม่วงมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้วางแผนเป็นผู้ลงมือทำและดำเนินการร่วมกันโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลอยู่ห่างเป็นกำลังใจซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนบริหารจัดการและการวางแผนรวมทั้งการสนใจในการทำงานเพื่อความมั่นคงเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีนำเรียนว่ามีผู้สนับสนุนกิจกรรมมากมายซึ่งจะได้นำเรียนในลำดับต่อไปทั้งในส่วนสนับสนุนการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันรวมทั้งการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ในการสนับสนุนงบประมาณและการให้ข้อเห็นในการดำเนินงานซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในภาคเช้าในวันนี้ได้รับความกรุณาเคราะห์จากหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และผู้ปกครองนักเรียนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจึงขอคุณไปอย่างสูงมาในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ว่าและดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นระดับถัดไปขอขอบคุณครับครับ